วันนี้ผมมากับตัวไหนครับวันนี้ผมมากับคาวานะครับรหัสของเขาคือ K18เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าเจ้า K18 ตัวนี้เนี่ยนะครับมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับคาวา K18 มีกระเป๋านะครับตัวกระเป๋าเนี่ยสำคัญมากๆเพราะจะเอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆได้มากมายเลยซึ่งขนาดของตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะสามารถใส่ตัวหูฟังได้มีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีซิลิโคนที่สามารถเอามาปรับเปลี่ยนได้ในกรณีที่เราอยากจะใช้เนี่ยบางคนนะครับรูหูเนี่ยไม่เท่ากันก็สามารถที่จะใช้ซิลิโคนที่เขามีมาให้ได้ด้วยนะครับสำหรับซิลิโคนในการเปลี่ยนตัวหูฟังที่สำคัญเขาจะมีสายมาให้นั่นก็คือสาย Type-C นะครับในการเสียบส่งสัญญาณตรงนี้จะเป็นการชาร์จเพื่อชาร์จพลังงานเข้ามาสู่ตัวหูฟังนั่นเองนะครับใช้รูปแบบสาย Type-C แล้วจุดเด่นเป็นยังไงบ้างสำหรับ Kawa K18 สามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีมากนะครับด้วยระบบ AI เวอร์ชั่น 5.1 นะฮะจะใช้ AI ในการประมวลผลในการตัดสัญญาณมีปุ่มเปิดปิดให้นะครับที่ตัวหูฟังน้ำหนักเบามากๆใส่สบายนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับใครอยากจะใช้งานนานๆเนี่ยตอบโจทย์มากๆสามารถรองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์2เครื่องในเวลาเดียวกันได้นะครับและสุดท้ายตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยคือสามารถกันน้ำได้เจ๋งมากๆเลยข้อมูลของเขาค่อนข้างที่จะอัดแน่นเลยสเปคเป็นยังไงบ้างรูปแบบบลูทูธที่เขาใช้นะครับจะเป็นบลูทูธ 5.1 ชิปเซ็ต Qualcomm QCC3020 จากประเทศอังกฤษนะครับพร้อม Processing AI 5.1 ตัดเสียงรบกวนเพื่อเสียงที่คมชัดนะครับและจะส่งสัญญาณเนี่ยได้ไวมากๆเดี๋ยวรอค่อยไปเจาะรายละเอียดการส่งสัญญาณกันอีกทีนึงการใช้งานสามารถใช้งานได้13ชั่วโมงได้กันนะครับสแตนด์บายได้ถึง200ชั่วโมงซึ่งเยอะมากๆการชาร์จใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นระบบ System Voice นะครับตัวนี้ aptX HD เสียง HD Voice จะชัดมากๆเดี๋ยวเราค่อยไปฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงและสุดท้ายคือ Cable Type นะครับตัวนี้เป็น USB Type C สามารถเสียบแล้วก็ชาร์จพลังงานได้เลยนะฮะข้อมูลถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะรายละเอียดดีไซน์และวัสดุและข้อมูลของเสียงกันต่อนะครับว่าข้อมูลจะเป็นยังไงบ้างดีไซน์จะออกแบบโค้งมนนะครับในกรณีที่เราจะใส่เนี่ยจะสามารถใส่ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมาโค้งมนกับตัวรูปหูของเราเลยการหมุนพับเก็บนะครับตัวนี้สามารถหมุนได้ถึง180องศาด้วยกันสำหรับตัวหูฟังและปรับระดับขึ้นได้เนี่ยนะครับ180องศาเช่นเดียวกันที่สำคัญตัวไมโครโฟนสามารถปรับระดับได้นะฮะอยากจะปรับระดับไว้ตรงไหนหรือเวลาเราไม่อยากจะใช้งานเราสามารถพับเก็บได้ด้วยถือว่าเท่มากๆนะครับปุ่มในการใช้งานตัวนี้จะแบ่งออกแยกย่อยได้3ส่วนด้วยกันนะครับจะมีปุ่มสำหรับเปิดปิดนะฮะจะมี control off on ต่อมาคือการวอลลุ่มในการ control เสียงและที่ขาดไม่ได้ตรงนี้นะครับที่เขามีมาให้คือการ control ในการเปิดปิดไมโครโฟนได้ด้วยถือว่าคุ้มมากๆต่อมาปุ่มสุดท้ายตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มสำหรับการใช้งานกดรับสายและวางสายนะครับซึ่งการใช้งานตรงนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานกดเพลย์กดพอดได้ด้วยในกรณีที่เราฟังเพลงอะไรประมาณนี้ก็สามารถใช้ปุ่มเดียวกันได้ต่อมาคือพอดในการเชื่อมต่อนะครับในการเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะครับวิธีการเชื่อมต่อเราจะใช้สาย Type-C ในการมาเสียบนะครับเพื่อชาร์จพลังงานเข้ากับตัวหูฟังตัวนี้ฉะนั้นการใช้งานเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าสามารถใช้งานถึง13ชั่วโมงด้วยการชาร์จเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถใช้งานได้แบบจัดเต็มแล้วนะครับตัวหูฟังด้านในจะมีซิลิโคนมาให้นะครับในกรณีที่เราใช้งานไม่สะดวกก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ดีไซน์ของสีตัวนี้และวัสดุนะครับตัวนี้ออกแบบมาเป็นสีด้านเลยซึ่งสวยมากๆวัสดุจะเป็นรูปแบบของพลาสติกนะครับบวกกับข้างๆจะมีสแตนเลสสตีลนะครับเข้ามาผสมเล็กน้อยทำให้ตัวหูฟังเนี่ยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างเรียบหรูมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเอามาผสมกับตัวพลาสติกของเขาต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะรายละเอียดการเชื่อมต่อนะครับว่าการเชื่อมต่อของหูฟังตัวนี้เนี่ยนะฮะการเชื่อมต่อจะเป็นยังไงสำหรับ Kawa K18 เดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันนะครับขั้นตอนแรกในการใช้งานนะครับให้ทำการไปกดที่ setting นะครับเมื่อกดเข้าไปใน setting แล้วเนี่ยก็ทำการไปกดเปิดบลูทูธนะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับเข้ามาในหน้าบลูทูธเราก็ทำการเปิดสัญญาณเตรียมรอไว้เมื่อถึงขั้นตอนนี้นะครับเราทำการหยิบตัวหูฟังขึ้นมาและทำการเปิดตัวหูฟังระบบจะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมครับว่าสัญญาณจะเด้งขึ้นมาแล้วซึ่งไวมากๆผมบอกเลยนะครับแค่กดไม่กี่วินาทีก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับจากนั้นเราทำการคลิกนะครับไปที่ชื่อของตัวหูฟังแล้วเราก็ทำการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานตัวหูฟังได้แล้วนะครับรายละเอียดค่อนข้างจะเต็มใช่ไหมครับเดี๋ยวรายละเอียดส่วนต่อไปผมจะพาไปเจาะรายละเอียดเสียงทั้งหมดนะครับว่ารายละเอียดของเขาเป็นยังไงบ้างให้ทุกคนได้ฟังกันลองไปฟังกันดูฮะทุกคนได้ยินเสียงกันชัดไหมครับนี่คือเสียงจากหูฟังตัวนี้นะครับ Kawa K18 นะครับเสียงในการประมวลผลของเขาเนี่ย
จะมีการใช้ระบบ AI 5.1 มาช่วยนะครับในการประมวลผลไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองระบบ noise หรือว่าการส่งสัญญาณต่างๆเนี่ยถือว่าเร็วมากๆนะครับสำหรับตัวไมโครโฟนและตัวหูฟังนะฮะเสียงจะประมาณนี้ฉะนั้นลองตัดสินใจกันดูเดี๋ยวต่อไปผมพาไปเทสในส่วนของ noise cancelling กันบ้างนะครับว่าระบบการตัดสัญญาณ noise cancelling ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างลองไปฟังกันนะฮะเรามีในส่วนของการเทสเสียง noise แล้วนะครับสำหรับ Kawa K18 ตอนนี้ผมกำลังเทสเนี่ยนะครับเปิดลำโพงดังมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังนะครับเสียงไมโครโฟนที่ผมถ่ายทำมันก่อนนะครับแล้วก็เสียงลำโพงที่ผมเปิดตอนนี้เสียงดังมากๆนะครับนี่คือเสียงของลำโพงนะครับเนี่ยจะมาโค้งมุนกับตัวรูปเป็นยังไงครับการหมุนพับเก็บนะครับตัวนี้สามารถหมุนได้นะครับเสียงดังมากๆสารได้กันสำหรับตัวเสียงดังขนาดนี้ตัวไมโครโฟนได้ Kawa K18 ตัวนี้จะสามารถตัด noise cancelling ได้ไหมลองมาฟังกันนะครับปรับระดับได้นะนี่คือเสียงไมโครโฟน Kawa K18 เป็นยังไงบ้างครับตัดได้ดีมากเลยใช่ไหมครับฉะนั้นลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าระบบการตัด noise cancelling ตอบโจทย์กับทุกคนไหมนะฮะต่อมาเรามาเจาะรายละเอียดตัวหูฟังกันบ้างนะครับว่าลักษณะตัวเสียงเป็นยังไงจากที่ผมได้ฟังเนี่ยนะครับเสียงหูฟังค่อนข้างจะเน้นไปโทนเบสนะครับโทนกลางกับโทนแหลมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะบางๆนะครับในลักษณะของโทนเสียงเบสเนี่ยหนามากๆนะครับฉะนั้นใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับเอาไปสื่อสารผมบอกเลยก็ค่อนข้างที่จะฟังได้ชัดเจนอยู่สำหรับเสียงทุ้มนะครับลองตัดสินใจกันดูในส่วนตรงนี้นะฮะข้อมูลทั้งสเปคข้อมูลทุกอย่างผมเจาะรายละเอียดทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดีไซน์ลักษณะของเสียงซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยระบบ AI เข้าเจ๋งจริงๆจากที่ผมได้ลองดูแล้วใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกันได้ลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างแล้วพร้อมราคาสั่งซื้อเข้ามากันได้เยอะๆนะครับสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ